้ยพอเปิดไปไม่งั้นไปไม่รอดนะเดี๋ยวจะหาว่าลุงไม่บอกลุงไม่เตือนเตือนกันทุกท่านนั่นแหละครับที่อยู่หน้าจอเนี่ยผมไม่มีสิทธิ์ไม่มีหน้าที่ที่จะไปเตือนบุคคลที่อยู่นอกจอนะ ใช่ไหมคนไหนรับได้ก็รับไปก็แค่นั้นเองง่ายๆส่วนลุงไม่กินไม่ทาไม่ฉีดอยู่แล้วใช่ไหมไม่กินไม่ทาไม่ฉีดยกเว้นสูบไปนู่น เข้าข้างตัวเองสิจนได้สูบเฮิร์บสูบเฮิร์บเอโอเคนะลูกหลานอย่าไปเดี๋ยวเป็นตัวอย่างกันแล้วกันมันคนละคนมันคนละยูนิตมันคนละความคิดมันคนละเนื้อเยื่อมันคนละทิศมันคนละเซลล์นะฮะ มันต่างกันนะครับลุงพูดเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมทำให้ได้เหมือนลุงสิทีเนี่ยจึงจะไม่มีเชื้อโรคเชื้อราเข้ามาแต่ต้องเนื้อตัวใช่ไหมจะหวงไว้ทำไมล่ะจริงๆท่านมีอยู่แล้วนะพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในตัวท่านนั่นแหละอย่างนี้ไปไหนใช่ไหมอยู่ในตัวท่านนั่นแหละหาให้เจอทีนี้วิธีการหาสิ่งเหล่านี้มันต้องอาศัยความนิ่งนะครับทั่วไปก็จะมักจะเรียกว่าสมาธินั่นแหละสมาธิไม่จำเป็นต้องลืมตานะครับเอ้ยไม่ใช่จำเป็นต้องเลอะไม่จำเป็นต้องหลับตานะครับสมาธิสมาธิไม่จำเป็นแต่ถ้าคือการหลับตาก่อนมันดีใช่ไหมเพราะว่าโดยปกติก็ลืมตามาเนี่ยมันสิ่งหลอกล่อมาดูดมาดื่มมันเยอะใช่ไหมล่ะอย่างเช่นมองไปเนี่ยนอกรั้วหมาอีกแล้วเจอหมาอีกแล้วใช่ไหมต้นไม้อ่ะแล้วเดี๋ยวก็ใบมันก็แกว่งไปมาแล้วมันถูกลมไงเห็นไหมครับเห็นได้ยังถ้าลืมตาหลับซะหมาก็ไม่เห็นต้นไม้ก็ไม่เห็นเห็นไหมมันก็ตัดการรับรู้ไปตัดการรับรู้ภายนอกไปสมาธิที่ให้หลับตาคือตรงนี้แหละครับมันจะตัดการรับรู้ภายนอกไปเยอะเลยนะครับเข้าตาเนี่ยเยอะมากกว่านะครับเข้าชีวิตประจำวันจริงๆเข้าตาจะมากกว่าเข้าหูนะครับใช่ไหมฮะเอาจริงๆนะลองคิดดูสิครับเข้าตาจะมากกว่าเข้าหูเพราะฉะนั้นพอเวลาหลับตาเนี่ยมันโหยนั่นๆๆๆๆ นะหรือใครจะว่าไงรู้ว่างั้นนะทีนี้พอเวลาหลับตาได้ที่แล้วลืมตาก็ใช้ได้หมดไอ้คำมันได้ไปแล้วสมาธิมันได้แล้วมันมีแล้วใส่กระเป๋าไว้เรียบร้อยแล้วก็ไปใช้ทั้งลืมตาได้สบายๆเลยพอนึกออกไหมครับได้แล้วมีแล้วเหมือนอยู่ในกระเป๋าแล้วเอามาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ทันทีในความหมายคือตรงนี้เองครับผลพวงจากสมาธินี่มันเป็นพลังนะครับเราก็จะได้พวกรู้เรื่องจิตนั่นนะครับนั่นนะพลังงานของสมาธิจิตนั่นนะครับลุงจะเรียกว่าเป็นศักยภาพของสมาธิแล้วก็ของจิตแต่มี3คำให้เลือกนะฮะสติสมาธิจิตนะครับสติสมาธิจิตใครก็ตามที่สามารถอยู่ในภาวะที่บอกว่า unconscious ได้นะครับคนนั้นก็จะได้จิตนะครับบอกได้ unconscious conscious แปลว่ารู้สึกนะครับ conscious แปลรู้สึกรู้สึกแปลว่าสตินะจำด้วยครับสติมีสติก็มี conscious นะครับนะนะถ้า conscious หายไปคือสติจะหายไปนั่นนะจะได้จิตตัวนี้มานะครับจะได้จิตประหลาดมากนะครับตัวนี้ประหลาดมากสามคำนี้มันจะมาจากสติมันจะมาจากศีลสมาธิปัญญานะครับเดิมภาษาเดิมศีลสมาธิปัญญานี่คือสมา
ภาษาเดิมภาษาเดิมภาษาใหม่นี่สติสมาธิปัญญาโอเคไหมลองจับเข้าข่ายนี่ลองดูสิครับสำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้เรื่องของตัวของเราเองทั้งภายในและภายนอกครับภายในตัวเราเองภายนอกตัวเราเองนะครับถ้าสนใจตรงนี้ไม่ต้องลงทุนนะฮะไม่ต้องเสียสตังค์นะแต่มีคอมเมนต์นิดเดียวเวลาหิวก็ขอให้ได้กินเวลาง่วงขอให้ได้นอนเวลาร้อนขอให้ได้อาบน้ำเวลาคันขอให้ได้เกาเวลาตายใครจะไปไหนก็เอาไปจบใช่ไหมครับง่ายไหมล่ะลุงชีวิตที่มันง่ายจังครับชีวิตที่มันยุ่งยากตื่นมาก็อาหารห้าหมู่นี่ไงโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่และวิตามินเนี่ยโหชีวิตมันโคตรยากเลยดูเอาจริงไม่จริงได้ว่าเนี่ยนี่แหละโคตรยากมันต้องมีกี่รุ่นคนแล้วนะครับ